สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มีคนที่เขาอยากให้เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างการลงทุนในหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศก็โอเคเดี๋ยวเราไล่ไปทีละเรื่องที่ปกติมักจะมีคนถามแล้วกันนะครับอันแรกก่อนเลยก็คือเรื่องผลตอบแทนอันไหนดีกว่ากันระหว่างลงทุนในหุ้นต่างประเทศกับหุ้นไทยจริงๆอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าคำว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังพูดถึงหุ้นประเทศไหนพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมมันจะเป็นหุ้นในยุโรปหรือเปล่าหรือหุ้นอเมริกาหรือหุ้นจีนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าเราตอบโดยภาพรวมก่อนแล้วกันโดยเราจะเปรียบเทียบอินเด็กซ์ที่เป็นตัวแทนของหุ้นทั่วโลกซึ่งคือ MSCI All Country World Index นะครับตัวย่อก็ตัวนี้เลย MSCI ACWI นี่นะครับเทียบกับหุ้นไทยซึ่งเราจะใช้ตัว Set Total Return Index แล้วเราก็เปรียบเทียบผลตอบแทนในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปีแล้วอันไหนเยอะกว่ากันผลปรากฏว่า MSCI All Country World Index เนี่ยเฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ 8.7% ในขณะที่ Set Total Return Index ในช่วงเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.94% เท่านั้นเองซึ่งก็แปลว่าถ้าดูโดยองค์รวมเนี่ยลงทุนในหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนดีกว่าหุ้นไทยครับและดีกว่าเยอะด้วยนะอย่างน้อยๆก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงทุนด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นทุกตัวใน Index แบบ MSCI All Country World Index ถูกไหมหรือแม้กระทั่งเราลงทุนในหุ้นไทยเองเราก็ไม่ได้ซื้อ Set Index ทั้งหมดนี่ดังนั้นการเปรียบเทียบ Index ตรงๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบตรงซะทีเดียวการที่เราเลือกลงทุนแบบหุ้นรายตัวเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วการเลือกของเรามากกว่าครับดังนั้นโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยผลตอบแทนมันจะดีกว่าหุ้นไทยหรืออะไรนะก็แค่รู้สึกว่าการที่มีทางเลือกในหุ้นต่างประเทศด้วยเนี่ยมันทำให้เรามีช้อยส์มากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผมที่ผมใช้วิธีการซื้อฉวยโอกาสเวลาที่คนตกใจหุ้นตกถูกไหมการที่มันมีช้อยส์ในหุ้นต่างประเทศด้วยเนี่ยมันก็ทำให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเท่านั้นเองประเด็นต่อมาแล้วเรื่องความเสี่ยงล่ะการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกับหุ้นไทยอันไหนเสี่ยงกว่ากันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมพบว่าคนที่ถามผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วรวมถึงนักเรียนผมเองด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามันแบบเหมือนเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วหรือว่าเหมาะกับคนที่มีความชำนาญแล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยภาพรวมเขาจะมีความรู้สึกมันแอดวานซ์มันแบบเสี่ยงกว่าหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคือเรื่องเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศความเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทนั้นหรือเปล่ามากกว่าลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆแล้วกันคุณว่าระหว่าง Starbucks กับ PTTGC เนี่ย Global Chemical เนี่ยอันไหนเสี่ยงกว่ากันอันไหนจริงๆแล้วคุณเห็นภาพตัวสินค้าเห็นภาพโปรดักต์เข้าใจธุรกิจของเขามากกว่ากันคนส่วนใหญ่ที่ผมถามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออจริงๆเนี่ยเขาก็รู้จัก Starbucks มากกว่าเพราะว่า Starbucks เนี่ยเราเห็นอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าคนไปสั่งเพราะว่าอะไรเราเห็นว่ากาแฟแก้วละ100กว่าบาทขายได้ในขณะที่ PTTGC Global Chemical เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้แค่ว่าเออมันทำเคมีนะหรือบางคนที่อ่านละเอียดขึ้นมาหน่อยก็อาจจะรู้อ๋อมันทำโอเลฟินอโรมาติกเป็นโปรดักต์ที่มาจากปิโตรเลียมนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ไม่เคยเจอใครที่รู้เรื่องจริงๆจังๆถ้าผมถามว่าเอ๊ะ APTGC เนี่ยผลิตสินค้าออกมาโอเลฟินหรืออโรมาติกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความแตกต่างจากคนอื่นไหมคือโอเลฟินมันมีเกรดไหมหรืออะไรยังไงคนส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้นะครับหรือว่าในความจริงแล้วมีคู่แข่งเป็นใครบ้างแล้วกำลังการผลิตของ APTGC เนี่ยมันคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดเหรอหรือว่ามันมีความเด่นยังไงไหมก็ไม่เห็นจะมีใครรู้เท่าไหร่นะครับแต่แปลกมากเลยนะครับหลายๆคนก็ยินดีที่จะถือหุ้นของ APTGCโดยที่รู้คร่าวๆหยาบๆว่ามันทำอะไรเนี่ยมากกว่าจะไปถือหุ้น Starbucks ซึ่งตัวเองรู้จักเป็นอย่างดีแปลกไหมคุณว่าแค่เพราะว่า PTTGC เป็นหุ้นไทยแล้ว Starbucks เป็นหุ้นต่างประเทศแค่นั้นเองครับนึกภาพออกไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับแล้วผมอยากให้เราได้สติแล้วนึกดูดีๆก่อนว่าเอ๊ะจริงๆความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันเป็นหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นไทยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะเข้าใจหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆได้หรือเปล่าต่างหากไหมถ้าเราสามารถเข้าใจสิ่งที่บริษัททำเห็นภาพว่ามันทำได้ดีกว่าคนอื่นยังไงเพราะว่าอะไรแล้วเราเห็นภาพว่าอุตสาหกรรมโดยรวมมันแข่งขันกันแบบไหนจะเป็นยังไงแบบนี้มันก็เสี่ยงน้อยไม่ว่ามันจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศถูกไหมครับในทางกลับกันถ้าเกิดเราไม่เห็นภาพเราศึกษาแล้วเราก็งงอยู่ดีหรือว่าเราไม่เก็ตเลยว่าเฮ้ยสรุปมันต่างกันยังไงวะเนี่ยแต่บริษัทเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้แล้วอุตสาหกรรมนี้มันแข่งกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เห็นภาพนะครับต่อให้มันเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศมันก็เสี่ยงมากทั้งนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนมักจะถามถึงเวลาพูดถึงความเสี่ยงก็คือเขาจะถามถึงความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับว่าการที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินถูกไหมแล้วการที่สมมติว่าเราแลกเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์แล้วในอนาคต US ดอลลาร์มัน
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับไทยเวลาเราโอนกลับมาเราก็เหมือนจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมแล้วเขาก็ถามว่าความเสี่ยงประเด็นตรงนี้มันแบบ significant ไหมก็คือเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าแล้วก็มันทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับในความเป็นจริงผมต้องบอกแบบนี้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็คงจะต้องยอมรับว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็จะดีขึ้นหรือแย่ลงแหละนะครับมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ถูกไหมคือเราเปลี่ยนเป็น US dollar US dollar อาจจะแข็งมากขึ้นรวมไปรวมมาแล้วก็ทั้งกำไรจากหุ้นแล้วก็กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยก็เป็นไปได้ถูกไหมมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเราควบคุมไม่ได้ประเด็นตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราลงทุนในหลายประเทศ let's say ว่าเราก็ลงทุนในไทยใช่มั้ยครับมีบางส่วนเป็น US dollar บางส่วนเป็นหยวนเป็นจีนเป็นเยนเป็นยูโรอ่ะสมมุตินะกระจายกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางสกุลเงินมันก็จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับไทยบางสกุลเงินก็แข็งค่าขึ้นนะครับไปๆมาก็คิดซะว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยแข็งค่าขึ้นกับทุกสกุลเงินเลยนะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันก็ถัวไปถัวมาแหละค่อนข้างเจ้ากันไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรแล้วเกิดสมมุติว่าพอดีช่วงนี้หุ้นไทยเนี่ยแข็งค่ามากขึ้นผิดปกติเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินเลยเนี่ยเราก็รอก่อนก็ได้เราก็ไม่ได้ต้องรีบโอนเงินกลับมาเป็นเงินไทยมาเป็นบาทถูกไหมครับเราก็ถือเป็น US dollar ถือเป็นยูโรถือเป็นหยวนไปก่อนก็ได้โอเคไหมแล้วพอมันเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติคือมันไม่ได้แข็งค่าผิดปกติเราก็ค่อยแลกกลับมาเป็นเงินบาทก็ได้นะครับแล้วดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมก็คือผมอยากจะสื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อย่าไปซีเรียสกับมันเท่าไหร่คือลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีไว้ก่อนก็คือใช้ได้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะขนาดนั้นโอเคทีนี้ประเด็นต่อมาที่คนมักจะถามก็คือต่อเนื่องจากตะกี้ที่บอกว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจเราพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็เข้าใจอุตสาหกรรมถูกไหมมันก็จะมีคนถามว่าแล้วการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆหรือเกี่ยวกับอินดัสทรีต่างๆเนี่ยในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันยากง่ายต่างกันไหมประเด็นตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตราบใดที่เราอ่านภาษาของประเทศที่เราต้องการที่จะไปศึกษาเนี่ยเราอ่านออกก็คือใช้ได้โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยเราอ่านภาษาอังกฤษได้นี่คือจบแหละแต่ว่ามันก็จะมีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นอย่างหุ้นจีนอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอ่านจีนไม่ออกและดังนั้นเนี่ยเวลาหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นจีนเนี่ยผมจะรู้สึกมีปัญหาทุกครั้งนะครับและดังนั้นเนี่ยหุ้นจีนก็จะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเสี่ยงมากเป็นพิเศษคือทุกครั้งที่ซื้อหุ้นจีนเนี่ยคือจะสยองมากเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบลังเลมากตลอดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้สึกว่าประเทศมันเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตมองแล้วน่าจะอนาคตจะทำได้ดีต่อไปดังนั้นก็มีลงทุนในหุ้นจีนแหละแต่ว่าก็รู้สึกสยองทุกครั้งนะครับพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าการหาข้อมูลเนี่ยลำบากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของภาษานะสมมติว่าเอาเป็นว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันแล้วสมมติว่าคุณถนัดภาษาอังกฤษนะครับเปรียบเทียบระหว่างหุ้นอเมริกากับหุ้นไทยอย่างเงี้ยผมก็พบว่ามันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องเริ่มหาข้อมูลหรือว่าศึกษาข้อมูลที่เหมือนกันอยู่ดีคือเราไม่ได้พูดถึงว่าคุณคุ้นเคยกับหุ้นไทยมากกว่าหรือรู้จักบริษัทอยู่แล้วนะครับสมมติว่ามันเป็นหุ้นไทยที่คุณไม่รู้จักมาก่อนน่ะเป็นอินดัสทรีที่คุณไม่คุ้นกับหุ้นอเมริกาที่เป็นธุรกิจที่คุณไม่คุ้นเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาแบบนี้ด้วยกันเนี่ยสุดท้ายมันก็คือต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปอ่านทำความเข้าใจเหมือนกันแล้วผมก็มองว่ามันไม่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการที่จะศึกษาว่าเอ๊ะบริษัททำอะไรอย่างชัดเจนคุณอยากจะอ่านรายงานประจำปี56-1 56-2 อย่างเงี้ยหุ้นไทยก็สามารถหาได้ถูกไหมครับในขณะที่หุ้นอเมริกาก็จะมี annual report 10K มันก็แบบเดียวกันน่ะมันก็มีอธิบายฟอร์แมตคล้ายๆกันอ่านงบการเงินหุ้นไทยก็มีหุ้นอเมริกาก็มีแล้วสมมติว่าหลังจากนั้นคุณต้องการที่จะไปอ่านเกี่ยวกับคู่แข่งอ่านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ market share เกี่ยวกับอะไรนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องหาข้อมูลอยู่ดีต่อให้มันเป็นหุ้นไทยคุณก็ต้องไปดูซิว่าสมมติว่ามันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเลี้ยงไก่คุณก็ต้องดูว่าเอ๊ะกำลังการผลิตของบริษัทนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับเป็น market share เท่าไหร่เทียบกับประเทศหรือมันมีความแตกต่างกันไหมราคาขายต่อกิโลของบริษัทนี้กับราคาขายไก่โดยภาพรวมมันเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าบริษัทนี้ขายได้แพงกว่าถ้าแพงกว่าเพราะว่าอะไรนู่นนี่ก็ต้องเริ่มทำการบ้านถูกไหมอาจจะต้องแบบเช็คเว็บของพาณิชย์ไหมหรือว่าเช็คเว็บของกรมปศุสัตว์ไหมหรืออะไรนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นอเมริกาก็เช่นกันสมมติอินดัสทรีที่ไม่คุ้นเคยคุณก็ต้องเริ่มอ่านเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทนั้นๆว่าอินดัสทรีมันเป็นยังไงคู่แข่งหลักๆมีใครบ้างอารมณ์มันก็เหมือนกันนะครับข้อมูลอะไรที่หุ้นไทยมีอย่างเช่นเว็บเซตที่มีสรุปงบการเงินที่แบบย้อนหลัง3ปี5ปีแบบย่อของต่างประเทศก็มีเหมือนกันก็มีของ Morningstar ที่ดูย้อนหลังได้มีของ Reuters นะครับของ Morningstar มีย้อนหลัง10ปีเลยแต่วิธีกดมันจะยากนิดนึงก็ใช้ของ Reuters ก็ได้ Reuters พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไป Enter ปุ๊บเสิร์ชกดชื่อบริษัทขึ้นมาไปดูตรง Financial มันก็มีเหมือนกันดังนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับจริงๆจะบอกว่าของเว็บ Reuters เนี่ยมีอัตราส่วนมี Financial Ratio มีอะไรที่ละเอียดมากกว่าเว็บเซตเนี่ยเยอะเลยด้วยซ้ำอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นล่าจะทำให้หุ้นต่างประเทศเนี่ยเปรียบเทียบกับหุ้นไทยแล้วเสียเปรียบอยู่นิดนึงเนี่ยคือเคสกรณีที่มันเป็นบริษัทในต่างประเทศที่มี operation อยู่ในต่างประเทศแล้วไม่มี operation ในไทยเนี่ย
บางทีการที่มันเป็นหุ้นไทยที่มีบริษัทอยู่ในไทยมีธุรกิจอยู่ในไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปดูใบสัมผัสได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้แค่นั้นเองที่หุ้นไทยได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้ามันเป็นหุ้นร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะครับอย่าง CPO 7-Eleven เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปดูในร้านไปสัมผัสบรรยากาศเราก็เดินเข้าไปดูเราไปดูว่ามีลูกค้าไหมนู่นนี่มันทำได้เพราะว่ามันเป็นออเปอเรชั่นอยู่ในไทยถูกไหมครับในขณะที่สมมติว่ามันเป็นหุ้นคอนเวเนียนซ์สโตร์เหมือนกันแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในรัสเซียอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นของบริษัท X5 Retail ชื่อห้างชื่อตัว Piatroshka อย่างเงี้ยแล้วคือคุณน่าจะอ่านว่าอาจจะมีข้อมูลนะว่าเอ้ยนี่มันเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าไปเดินดูไม่ได้ไปสัมผัสไม่รู้ว่าร้านสะดวกซื้อ Piatroshka เนี่ยสรุปแล้วมันได้รับความนิยมจริงไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลำบากกว่ากันในแง่นั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นบริษัทต่างประเทศที่มีออเปอเรชั่นในไทยอย่างเช่น Starbucks McDonald's Coke อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันแล้วถูกไหมเพราะคุณก็เข้าไปสัมผัสตัวสินค้าสัมผัสตัวโปรดักต์ได้เหมือนกันอยู่ดีประเด็นต่อมาที่คนมักจะถามก็คือวิธีการเลือกหรือว่าวิธีการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเนี่ยระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันไหมอันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าไม่มีความต่างอะไรกันเลยนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าณเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยคุณซื้อหุ้นไทยคุณลงทุนด้วยสายกราฟสมมติคุณเป็นเทคนิคอลนะคุณลงทุนในหุ้นต่างประเทศคุณก็เทคนิคอลเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณเป็นสายฟันเดเมนทัลดูพื้นฐานของหุ้นคุณอ่านข้อมูลเงินคุณก็หาเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าคุณดู PE กับหุ้นไทยคุณก็ดู PE กับหุ้นต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยมาตรฐานบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็น TFIS ถูกไหมครับซึ่ง TFIS ก็ลอกแบบมาจาก IFIS ซึ่ง IFIS ก็คือใช้อยู่เกือบทั่วโลกยกเว้นอเมริกาอเมริกาก็จะเป็น US GAAP แต่ปัจจุบัน US GAAP กับ IFIS เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและดังนั้นเนี่ยในสาระสำคัญเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณอ่านงบการเงินของประเทศอื่นที่ใช้ IFIS มันก็เหมือน TFIS อะครับและประเด็นสุดท้ายที่คนมักจะถามก็คือพวกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมภาษีนู่นนี่นั่นระหว่างหุ้นไทยเทียบกับหุ้นต่างประเทศก็โดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าพูดถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยก็อาจจะบอกว่าการซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยแพงกว่าแต่ว่าที่แพงกว่าในที่นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมลงทุนผ่าน SCBS กับของ K Security นะครับซึ่งสองอันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเมื่อเราติดต่อกับโบรกเกอร์อย่าง SCB SCB ก็ไปติดต่อกับโบรกเกอร์อื่นอีกทีดังนั้นเนี่ยการที่เราซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่าน SCB เนี่ยหมายความว่าเราเสียค่าธรรมเนียมเหมือน2เด้งก็คือผ่าน SCB แล้วก็โบรกเกอร์อีกอันนึงซึ่งทั้ง2เจ้าเนี่ยก็ต้องมี profit margin ของตัวเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันแพงกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้สมมตินะคุณไปเปิดพอร์ตกับinteractive broker ในอเมริกาที่แบบเทรดตรงเลยโดยที่ไม่ผ่าน SCB ก็อาจจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมไม่เคยลองและดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้อย่างชัดเจนเอาเป็นว่าถ้าจากมุมมองผมที่เทรดผ่าน SCB กับ K Security เนี่ยของ K Bank เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะแพงกว่าซื้อหุ้นในไทยส่วนเรื่องภาษีเนี่ยที่เราจะโดนก็คือตัวภาษีปันผลนะครับซึ่งภาษีปันผลเนี่ยเราจะโดนหักหน้าที่จ่ายในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วจะแพงกว่าไทยอย่างประเทศไทยเนี่ยเราโดน 10% ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาเราโดน 15% ถ้าเป็นเยอรมนีจะประมาณ 26% ประมาณนั้นถ้าเกิดที่แพงที่สุดเลยที่เคยเจอก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับ 35% โคตรโหดเลยนะครับนี่คือปันผลแต่ว่าประเทศที่ถูกกว่าก็มีนะอย่างเช่นอังกฤษเนี่ย 0% ฮ่องกง 0%นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากสเปรดของอัตราแลกเปลี่ยนเวลาที่เราแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกลับอันนี้ก็เหมือนปกติอะครับมันก็จะมีสเปรดอยู่ถูกไหมก็คือแปลว่าเราอาจจะมีเสียเงินนิดหน่อยเวลาที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมเวลาที่ดึงเงินกลับเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันจะมีอยู่ว่าเป็นครั้งละ500บาทไม่ว่ามันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะวนกลับมาประเทศไทยมี500บาทของ SCB ดังนั้นโดยรวมๆถ้าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆพวกเรื่องค่าธรรมเนียมภาษีนู่นนี่นั่นเนี่ยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็จะแพงกว่าหุ้นไทยแหละสรุปแล้วนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกนะความแตกต่างระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศก็คือมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนถามว่าแตกต่างกันไหมก็ถ้าโดยสแตทแล้วเนี่ยหุ้นต่างประเทศก็อาจจะดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนเราอยู่ดีถูกปะเรื่องความเสี่ยงต่างกันไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจธุรกิจไหมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไทยหรือต่างประเทศนะครับเรื่องการหาข้อมูลยากง่ายต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เช่นกันถ้าอันนี้ไม่นับพวกกรณีบริษัทที่เรารู้จักอยู่แล้วถูกไหมนับว่าบริษัทใหม่กับใหม่ทั้งคู่ต่างประเทศหรือไทยเราต้องหาข้อมูลอยู่ดีนะครับเรื่องวิธีการลงทุนหรืออะไรนู่นนี่มันก็ไม่ได้ต่างกันอีกก็คือถ้าคุณทำยังไงกับหุ้นไทยคุณก็ทำอย่างนั้นกับหุ้นต่างประเทศนะครับเหมือนกันแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายพวกไอ้ภาษีนู่นนี่นั่นก็ใกล้เคียงกันอาจจะแพงกว่าก็นิดหน่อยนะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศโดยรวมนะครับสรุปก็คือไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองของผมนะผมก็มองว่ามันไม่เสียหายอะไรที่คุณจะเริ่มต้นแล้วก็มองหาโอกาสในต่างประเทศ
นะครับเพราะว่าผมว่าจุดที่มันเด่นที่สุดเลยที่ทำให้หุ้นต่างประเทศได้เปรียบเนี่ยมันไม่ใช่ได้เปรียบในแง่ที่ว่าหุ้นไทยดีกว่าหุ้นต่างประเทศนะครับแต่การที่คุณดูทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศด้วยเนี่ยมันทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับอย่างหุ้นไทยที่คนได้รับความนิยมมากหน่อยก็อย่างเช่น AOT อย่างเงี้ยหุ้น AOT หุ้นสนามบินหุ้นที่มีสัมปทานผูกขาดสนามบินแบบ AOT ในต่างประเทศเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับมี Aéroport de Paris ในฝรั่งเศสถูกไหมมี Fraport ในเยอรมนีใช่มั้ยมีของเวียนนาก็มีของซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะครับในฝั่งอเมริกาก็มีของทางเม็กซิโกในของจีนก็มีนะครับสนามบินในกวางโจว International Airport มีปักกิ่งก็มีเซี่ยงไฮ้ก็มีนะจริงๆตัวเลือกเยอะนะสำหรับคนที่ชอบหุ้นประเภทที่เป็น Airport Operator ผูกขาดบริหารสนามบินลักษณะแบบเดียวกับ AOT เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยผมว่ารู้จักเอาไว้ศึกษาไว้แล้วสุดท้ายจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็อีกเรื่องนึงถูกไหมไม่ได้เสียหายตรงไหนนี่ครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investmentแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ